ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Know It All กับอาจารย์อดัมแล้วก็ซู่ชิงค่ะวันนี้เหมือนเรานัดกันมาเรามาแบบโทนสีเดียวกันไม่ได้นัดกันเลยครับไม่ได้นัดกันเลยเป็นเรื่อง coincidence บังเอิญมากๆเลยนะครับคนฉลาดมักจะคิดคล้ายกันเห็นด้วยเห็นด้วยเขาว่ากันว่า great mindsThink alike นี่ Great mind เนี่ยก็คือฉลาดใช่ไหมคะไม่ใช่แบบจิตใจดีคือถ้าแปลแบบว่าแปลเร็วๆอาจจะโอเค mind ใจ great เยี่ยมใจดีเหรอไม่ใช่ก็คือใจที่ฉลาดนั่นแหละใจที่ฉลาดก็คือคนฉลาดก็คือคนที่ฉลาดนั่นแหละอันนี้พออดัมชมแล้วแบบมีพ่วงสู้ชิงเข้าไปด้วยเนี่ยสู้ชิงก็จะเห็นด้วยนะคะแต่ถ้าอดัมชมตัวเองคนเดียวอันนี้ก็จะไม่เห็นด้วยใช่ไหมก็จะบอกว่าไม่จริงค่ะอดัมไม่จริงชอบขวางอดัมครับชอบแบบแขวะอดัมอยู่เรื่อยๆโอ้โหบีบน้ำตาเรียกความเห็นใจมาโอเคคำถามแล้วนะคำถามวันนี้ค่ะคุณผู้ชมถามว่าอาจารย์อดัมคะทำไมถึงจะต้องใส่คำว่าดูลงไปหน้าคำกริยาอย่างเช่นบางประโยคเนี่ยได้ยินคนพูดว่า I do love you ทำไมไม่ใช่ I love you อะการเติมคำว่า do เข้าไปมันเป็นการเน้นย้ำอีกทีนะครับว่ารักคุณจริงๆนะครับอาจจะเป็นการชี้แจงอีกทีก็ได้นะครับเช่นเขาคิดว่าเราไม่ได้รักเขาจริง you don't love me อย่างเงี้ย no I คือแบบชี้แจง no ที่คุณคิดมันผิดนะไม่ฉันก็รักคุณนะI do love you หรือจะเติมคำว่า really เข้าไปด้วย I reallyDo love you ก็ได้นะครับคล้ายๆกับว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะใส่คำว่าจริงๆเข้าไปใช่ไหมคะอันนี้ก็มี really เข้าไปอีกก็แบบว่าฉันรักเธอจริงๆ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 ใช่จริงๆจริงๆฉันรักเธอจริงๆโอเคเติมดูเข้าไปเนี่ยกับหน้า verb อะไรก็ได้ที่เราต้องการที่จะเน้นย้ำได้หมดสมมตินะ I really do it every daymีคำว่า do แล้วก็สอนกับคำว่า do อีกทีนะครับ เพื่อใช่ double do's ใช่ก็คือเราจะเน้นย้ำว่าเราทำสิ่งนี้ทุกวันเขาจะคิดว่าเราไม่ได้ทำนะสมมติเป็นการเล่นโยคะทุกวันโอเคนะ I really do yoga every day oh. สุจริงไม่เชื่อว่าดำเล่นโยคะทุกวันนะครับเพราะว่าดำไม่ค่อย flexible ยืดหยุ่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็อดัมจะเน้นย้ำว่าคุณคิดผิดครับจะชี้แจงว่า I reallydo yoga every day อ๋อถึงแม้มันจะฟังดูแปลกๆที่เอา do กับ do มาอยู่ด้วยกันแต่จริงๆพูดได้พูดได้แล้วจริงๆมันไม่ได้ถือว่าแปลกนะครับมันจะถือว่าแบบเป็นภาษาพูดทั่วไปครับเป็นการเน้นนะครับมันแค่แบบดูแปลกที่มันมี2คำที่มันเป็นคำเดียวกันแล้วมันติดกันนะฮะ but we still say it I really do I really do like this I really do ได้หมดเลยครับ I really do want to go with you จริงๆอยากไปกับคุณจริงๆนะมีจริงๆต้นประโยคแล้วก็ท้ายประโยคด้วยจริงๆอยากไปจริงๆเพื่อให้เห็นความเน้นย้ำนั้นว่าแบบอยากจริงๆนะคะแต่ว่าพอมันเป็น do อย่างนี้เนี่ยมันใช้เฉพาะกับประธานที่เป็นพหูพจน์หรือเปล่าจะหรือ I you we they แล้วก็นามพหูพจน์ใช่ครับอย่างเช่น people really dowant to watch this show right okay แต่ถ้าเป็น he she it ก็จะกลายเป็น does right ขอตัวอย่างประโยคหน่อยค่ะ he really does love you แบบเพื่อน คิดว่าแฟนเขาไม่ได้รักเขาแล้วเรารู้นะครับเราเคยคุยหลังไมค์กับแฟนเขานะครับเพราะว่าเราคบซ้อนเฮ้ย ไม่ใช่นะครับโอ้ย ไม่ใช่ เราเคยคุยกับเขาหลังไมค์นะครับเราก็บอกรักเธอจริงๆคือรักคนนั้นน่ะแต่อาจจะไม่เคยรู้สึกหรืออะไรสักอย่างแล้วก็เลยมาบอกเพื่อนว่า no he really does love you โอเคใช้ do ไม่ได้ในกรณีนี้ต้องเป็น does เท่านั้นใช่แล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องสังเกตคือ he really does แล้วคำว่า love ก็จะเป็นกริยาไม่ผันนะครับไม่ใช่ he really does loves you ไม่ต้องผันแล้วใช่ถ้ามีตัวนี้เข้ามาแล้วก็ไม่ต้องผันต่อครับเป็น does love you เหมือนHe doesn't love you ไม่ใช่ he doesn't loves you คือบางคนจะเข้าใจผิดว่าอะถ้าเป็นกริยาช่องหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเติม s กับ he she it หรือนามเอกพจน์ซึ่งจริงถ้ามันไม่มีคำว่า does มาก่อนนะฮะอย่างเช่น he loves you เติม s he likes it she wants to goIt eats my food every day สมมติเป็น it นะ เป็นหมามากินของอดัมอะไรเงี้ย แต่พอเรามี does หรือ doesn't ไม่ต้องผันกริยาต่อ he really does love you she really does want to go ไม่ใช่ wants to go she really does want to go
ทำให้ซู่ชิงรู้สึกว่าถ้าหากว่าเรามีคำกริยาที่เราผันไม่เป็นอาจารย์ดำคือมันจะมีบางกริยาบางทีที่เราแบบเอ๊ะมันต้องเติม s เติมอะไรยังไงขี้เกียจคิดก็ใส่เข้าไปเลยได้ปะใส่ do ใส่ just เข้าไปเป็นโกงแบบว่าขี้เกียจผันหน้าใช่เป็นโกงให้ใช่ใช่มันจะได้ไม่ต้องคิดนะแต่ความหมายอาจจะเปลี่ยนนิดนึงคือไปเน้นโดยที่ไม่จำเป็นอะไรแบบนี้ใช่หรือจะเป็น did ก็ได้นะครับอย่างเช่นเราพูดถึงอดีตใช่ไหมครับเราบอกว่าซู่ชิงไม่เชื่อว่าดำทำสิ่งนี้ก็เลยบอกว่า no I really did do it ไม่ใช่ I really did it ใช่ did แล้วก็ต่อด้วยกริยาไม่ผันนะเหมือนเดิม I really did do it I really did swim in the river I really did go to that restaurant I really อะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าการใช้ภาษาอังกฤษมันมีชั้นเชิงขึ้นเนาะแบบพอใส่อะไรอย่างนี้เข้าไปอู้ดูแบบคล่องภาษาอังกฤษมากขึ้นนำไปใช้ได้เลยครับฝรั่งจะประทับใจเหมือนเดิมครับทึ่งทึ่งมากแล้วทำให้คุณรู้สึกแบบ yes I really do know how to speak English เป็นประโยคคำถามได้ไหมไม่รู้แบบว่า did you really do it did you really do it did you really do it ก็อาจจะเล่นมุกแบบนี้ได้นะแต่มันไม่ค่อยใช้นะไม่มีใครเอาใช้กันแต่ตลกดีนะถ้าเราเอามุกแบบนี้ไปเล่นกับฝรั่งก็จะแบบ did you really do it did you really did you do it or do it อันนี้ก็เป็นการไขข้อข้องใจแล้วนะคะว่าทำไมในบางประโยคอ่ะถึงได้มี do หรือว่ามี does หรือว่าแบบเอาคำว่า did เข้ามาแล้วก็ใช้กับ verb ที่เป็น verb ของประโยคด้วยนะคะก็ไขข้อข้องใจไปเลยค่ะว่าเพื่อเน้นย้ำสิ่งนั้นๆนะคะคุณผู้ชมหากมีคำถามอะไรเพิ่มเติมค่ะสามารถถามเข้ามาได้นะคะใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วก็บอกล่า see you later we'll see you next time tell us what you want to know next timeWe really do. We really do love you. We really do want to answer your questions. Ooh.